ไปชมทุ่งทานตะวันกันที่บ้านไร่ภูตะวันนะครับผ่อนคลายกับการพายเรือคายักแล้วก็ชมเขาหินปูนกันที่บ้านหมู่ด้วยที่นั่นเขาบอกว่าเป็นนครป่าหินจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับในช่วงนี้นะกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มคึกคักมีนักท่องเที่ยวเริ่มอาศัยช่วงวันหยุดนะครับเริ่มพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็สัมผัสอากาศที่เริ่มอบอุ่นเย็นสบายในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับมีจุดท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเนื่องจากมีภูเขาหินปูนรายล้อมหลายคนเนี่ยเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนะฮะแล้วก็จุดท่องเที่ยวทุ่งดอกไม้หลากหลายโดยเฉพาะที่บริเวณบ้านไร่ภูตะวันครับที่ขณะนี้มีแปลงดอกทานตะวันเหลืองสดสลับดอกไม้นานาพันธุ์สวยงามนะรายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนโดยในครั้งนี้เองนายสวัยเจริญศรีครับนายอำเภอเนินมะปรางพร้อมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปต่างพาครอบครัวมาเที่ยวชมถ่ายภาพกันอย่างสวยงามครับนอกจากนี้นะคะที่บริเวณคูน้ำยามานามุงนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นคูน้ำติดกับภูเขาหินปูนท่านในอำเภอและก็นักท่องเที่ยวนะคะก็ร่วมกันพายเรือคายักนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมผ่อนคลายที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะพายเรือนะคะชมภูเขาหินปูนได้อย่างสนุกสนานค่ะท่านในอำเภอนะคะยังเล่าให้ฟังอีกว่าในช่วงนี้นะคะกำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ตามแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เองคึกคักมากค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวนะคะเริ่มที่จะเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็แปลงดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไร่ภูตะวันแล้วก็เขาน้อย360องศาและที่น่าสนใจนะคะนักท่องเที่ยวยังมาผ่อนคลายในการพายเรือคายักที่ไร่ยามานามุงนะคะชมภูเขาหินปูนได้อย่างสนุกสนานด้วยก็ขอเรียนเชิญนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวชมธรรมชาติได้ที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ บ้านมุงเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะตลอดทั้งปีจริงๆนะฮะที่จริงได้มีโอกาสเดินทางไปในช่วงของหน้าร้อนก็สวยงามนามุงคาเฟ่นี่ก็อาหารอร่อยนะฮะใครที่เดินทางไปแล้วเก็บภาพมาฝากเรานะนี่ถือว่าเป็นการเที่ยวชุมชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะฮะที่นั่นก็มีของฝากมากมายใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นของที่มีเฉพาะในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะถ้าอยากจะรับประทานหรือว่าอยากจะได้สินค้าต่างๆเนี่ยต้องไปให้ถึงบ้านมุงนั่นเองใช่แล้วครับ